มาพูดเรื่องนี้ดีกว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้เห็นบิลบอร์ดนี้แล้วค่ะฟ้องชู้เยอะมากนะโอ้ยทั่วบ้านทั่วเมืองนี่ทุกคนทุกแห่งทุกที่แล้วก็นี่ไงมีรูปของคุณแอฟทักษะออนใช่ไหมทุกคนก็แบบฟ้องชู้ฟ้องชู้ฟ้องอะไรเกิดอะไรขึ้นนี่นะคะวันนี้เราก็เลยได้รู้ที่มาที่ไปนะคะของบิลบอร์ดนี้แล้วว่าการฟ้องชู้นั่นก็คือละครผลงานล่าสุดของคุณแอฟทักษะออนมีพี่ชาคริตด้วยถูกไหมแล้วมีน้องตรีของเราด้วยนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวของชื่อเรื่องนะสงครามสมรสค่ะสะท้อนปัญหาของครอบครัวในยุคปัจจุบันเนาะพูดถึงเรื่องราวของการฟ้องร้องฟ้องหย่าอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยไม่เคยคิดถึงว่าเราสามารถฟ้องชู้ได้แต่ก็เมื่อเร็วๆนี้เนาะเราก็ได้เห็นเป็นข่าวเป็นคราวอะไรอย่างเงี้ยมีคนในแวดวงการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยเนาะภรรยาก็ไปฟ้องชู้อย่างเงี้ยก็เลยมีการนำเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาว่าสะท้อนสังคมสะท้อนปัญหาว่าถ้าเราจะฟ้องชู้เนี่ยเราจะต้องมีการเก็บหลักฐานยังไงบ้างเราต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างเพื่อให้การฟ้องชู้เราเนี่ยมันสำเร็จดูอินอะวิญญาณเมียหลวงสิงดูอินนะเดี๋ยวๆพี่พูดถึงเมียหลวงแสดงผัวหนูต้องมีเมียหลวงเพียงหนึ่งเดียวได้ไหมพอได้ไหมคะไม่ทันแล้วเนาะไม่ทันดีไม่ได้วิญญาณมนุษย์เมียเข้าสิงมนุษย์เมียมนุษย์เมียได้ใช่เพราะยังไงเราก็ต้องเห็นใจผู้หญิงด้วยกันถูกต้องเมื่อถูกกระทำเนาะนั่นเองนะคะสำหรับละครเรื่องสงครามสมรสนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามกันนะจะเริ่มต้นตอนแรกนะคะวันจันทร์และวันอังคารนี้นะคะเริ่มต้นตอนแรกวันจันทร์ที่18มีนาคมนี้ค่ะ2ทุ่มครึ่งนะโอ้โหจันทร์หน้าที่แล้วนะเนี้ยฉากนี้ที่แบบหลายคนได้เห็นทีเซอร์ไปอย่างแรกเลยคือนุ้ยอึ้งวันนี้แล้วนักแสดงแต่ละคนโอ้โหและพี่สันพี่สันกำกับรอพี่สันสีแก้วรอใช่นี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 ่โอ้โหทำไมครอบครัวของเขาพังแต่ความจริงคือครอบครัวของเขากับปรเมศมันพังอยู่แล้วโอ้โหแล้วดูน้ำตาโอ้ยผมเลยเตือนว่าอย่าเสียงดังกับลูกลูกผมสอนเองนี่คุณพาวินเขาเลิกกับเมียแล้วเขาก็อยู่กับลูกเป็นสองคนเหรอแปลว่าเขาก็ยังโสดอยู่ใช่ไหมผมจะเอาลูกไปอยู่กับผมจะเป็นไปได้ยังไงมันก็ยังดีกว่าปล่อยให้ลูกเนี่ยไปมีพ่อใหม่เป็นทนายที่คอยยุ่ยผมเมียเลิกกันฟังนะคู่ที่ดีคือเคยเดินตัดหน้ากันนะสายผมขอสัญญานะครับว่าผมจะทำให้ทุนชนะคดีเออไปค่ะไปค่ะจัดการมันมาเลือกทีมกันฉันเลือกแล้วไม่ต้องถามเนาะไม่ต้องถามว่าทีมไหนเลยหรออ๋ออยู่ทีมพี่ชาคิดแล้วกันโอ้โหผู้ชายโอเคโอเคเสียงนะดูจากแค่ทีเซอร์ฉันว่าเสียงนะถ้าเลือกทีมพี่ชาคิดอ่ะหนูเลือกทีมเดียวกันโนแน่นอนมันคือละครมันคือละครเอาใจช่วยนักแสดงทุกคนเอาใจช่วยนักแสดงพอว่ามากความสามารถและจัดเต็มโอ้โหเมื่อสักครู่แค่ดูแค่ทีเซอร์ยังไงล่ะเรายังอินอินกับละครขนาดนี้เพราะฉะนั้นวันจันทร์ที่18มีนาคมเจอกันแน่นอนนะคะครับนั่นเองค่ะ